ชษฐากบแก้วครับก็ได้พบกับทีมเก่าครับอย่างอุดรธานี FC ครับเป็นอดีตผู้เล่นของทีมยักษ์แสนนะผู้เล่นที่น่าจับตามองของทางฝั่งทีมเยือนครับหอพงการสำรงครับคนนี้ก็เป็นผู้เล่นที่มากประสบการณ์ครับเริ่มเกมแล้วครับขอนแก่น FC เป็นฝ่ายเก็บบอลก่อนครับบอลอยู่ที่พยัคฆ์ครับกดมาข้างหน้าครับแอนดราเปิดยาวครับธรรมยุทธ์อยู่คนเดียวนะจังหวะนี้เปิดครับถึงไหมฮะเกี่ยวไม่ติดดูสันเจมส์ดอสันโตสยิงจังหวะนี้ครับเข้าไปแล้วครับขอนแก่น FC ครับขึ้นนำไปนาทีที่22ครับจากวิลสันเจมส์ดอสันโตสครับขอบคุณพระเจ้าเลยครับวิลสันเจมส์จังหวัดขอนแก่นในช่วงเย็นนี้ก็เป็นคึมๆเหมือนจะมีฝนทุกวันฮะคาดว่าวันนี้คงจะไม่มีฮะดูสันเจมส์ดึงมงจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะโต้กลับเร็วทันทีของทางขอนแก่น FC ครับทำไงครับยิงไปแล้วครับประตูที่2ครับลบพดลกายตะคบครับทำประตูที่2ให้กับขอนแก่น FC ครับขึ้นนำอุดรธานี FC ไปแล้วแฟนบอลขอนแก่น FC โอ้โหไม่ว่าจะเป็นฝั่งมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาไม่ว่าจะเป็นแสนจันนวลครับไดโนเยลโลอาร์มี่เยลโลลิซึมครับไดโนพาวเวอร์เชียร์ขอนแก่น FC เยอะมากๆรวมถึงเดอะทีเล็กครับบอลอยู่ที่โอ้โหติดปลายมือธนชัยหนูราชเท่านั้นครับสาประตูของขอนแก่น FC ครับธนชัยหนูราชนี่ก็เป็นผู้รักษาประตูอนาคตไกลครับของทางด้านขอนแก่น FC ต้นจากการเป็นผู้รักษาประตูของมหาวิทยาลัยขอนแก่นฮะก็หมดเวลาครึ่งเวลาแล้วหมดเวลาการขันในครึ่งเวลาแรกไปครับพักกันสักครู่ครับแล้วมาดูการขันในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับตรงนี้พักกินน้ำกินท่ากันสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมเกมการแข่งขันกันต2ครับเกมกำลังจะเริ่มแล้วครับอ
เริ่มแล้วครับบอลอยู่ที่อาร์เดียโนสุไลมานชมให้ดีครับว่าจะเปิดหรือยิงเลยฮะยิงทันทีครับติดพันธชัยดุลาดเข้าประตูไปแล้วครับโอ้โหรับกระชอครับจังหวะนี้ฮะเป็นหมายเลข4นะฮะบาครับสกัดไม่ดีครับแต่ยังได้ครับบอลไปถึงฝั่งดอนธานีครับชัยมงคลชัยมงคลโดนล้วงครับเช็ดหางได้จังหวะนี้ฮะยิงไม่ยิงยิงไปแล้วครับติดชัยมงคลหมดเวลาการแข่งขันครับขอนแก่น FC ครับเอาชนะอุดรธานี FC ไป2ประตูต่อ1ครับได้ประตูจากเจมส์วิลสันดอสซานโตครับแล้วก็นพดลกายตะโขบครับวันนี้ขอขอบคุณครับบริษัทโฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่งจำกัดครับที่สนับสนุนในการถ่ายทอดวันนี้รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสโมสรฟุตบอลขอนแก่น FC สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตนะครับที่ให้อนุญาตในการถ่ายทอดสดวันนี้ครับรวมถึงแฟนบอลที่เข้ามาชมมาเชียร์ในเกมการแข่งขันในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเดอะทีเล็กขอนแก่น FC และทางฝั่งยักษ์แสดอุดรธานี FC ครับขอให้ทุกท่านครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาในการถ่ายทอดสดลงไปแล้วครับพบกันใหม่ในวันศุกร์นี้นะฮะในเกมการแข่งขันเครื่องระหว่างขอนแก่น FC กับทีมชาติลาวชุดเตรียมศึกฟุตบอลโลกฮะและวันอาทิตย์24พฤษภาคม2558นี้ฮะขอนแก่น FC ก็จะเปิดบ้านพบนครพนม FC ครับบ้านโดยสวัสดิภาพครับพวกคุณเชียร์ได้อย่างยอดมากครับรวมถึงฝั่งเจ้าบ้านครับขอนแก่น FC เดี๋ยวที่เล็กครับก็หมดเวลาแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมเกมการแข่งในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสังเวียน